ยีนาสาราค่ะรับบทเป็นรออจันค่ะในเรื่องรออจันนะคะครับสวัสดีครับผมกัปตันวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ครับรับบทเป็นหม่อมหลวงอุทเนศจุฑาเทพนะครับจากรออจันเหมือนกันครับค่ะเรื่องราวของรออจันเป็นยังไงก็คือตัวสปอยมันหนักมากของเราสปอยได้ขนาดไหนครับก็ง่ายๆอย่างตัวเราอาจารย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นสาวปารีสเซียงก็คือคุณพ่อเป็นคนไทยนะคะคุณแม่เป็นคนแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยต้องมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาหาสิ่งบางสิ่งที่มันสำคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปพัวพันกับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องผมก็พูดได้นะครับพูดได้ใช่ไหมครับในเรื่องผมเป็นเจ้าของห้างด้วยแล้วก็มีน้องจีน่าที่รับบทเป็นละออดจัดนี่แหละครับเข้ามาเป็นเลขาของเราด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับผมด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับทำให้เกิดเรื่องราวอะไรต่างๆอีกมากมายเลยครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเอาของผมก่อนนะไม่ค่อยตรงอ่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างขี้เก๊กนิดนึงครับจะมีความแบบขี้เก๊กนิดนึงโมโหร้ายขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่ายากยากยากมากทำไม่ได้ครับทำไม่ได้หรอทำได้ทำได้ใช่ไหมทำได้ของจีน่าก็จะเป็นผู้หญิงที่ด้วยความเป็นคนที่เกิดที่เมืองนอกเนาะมันก็จะมีความแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนพูดตรงคิดตรงมีความจริงจังจริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องมีเรื่องการบู๊ด้วยจะต้องไปขี่ม้าจะต้องไปเข้าป่าด้วยเข้าป่าด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะถ้าใครนึกแนวไม่ออกก็ประมาณอินเดียนาโจนส์ใช่อะไรอย่างนั้นค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่บู๊ที่สุดในบรรดาบู๊สุดไหมไม่รู้ครับรอดูกันแล้วกันครับผมเขาบอกมาว่าเป็นแนวคู่ที่ควานแววไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนอยู่ด้วยกัน2คนมันก็จะมีโมเมนต์น่ารักเนี่ยแหละค่ะครับผมเป็นไงคะมาเจอกันครั้งแรกด้วยทั้งคู่อันนี้เป็นครั้งที่2ครั้งที่2ใช่เพราะเรามีโอกาสได้เจอกันตอนซ้อมไปแล้วตอนแรกเล่นละครคู่กันอ๋อเล่นละครคู่กันครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ผมได้เล่นกับนางเอกที่เด็กกว่าแล้วเย้ดีใจมากได้เรียกน้องใช่ครับผมได้แบบมีฟีลแบบเป็นพี่ชายอะไรอย่างงี้บ้างแล้วครับผมดีใจมากๆแล้วน้องก็น่ารักมากๆขอบคุณค่ะมาดูแบบว่าให้เข้าขากันยังไงว่าพูดคุยอะไรก่อนแล้วก่อนจะเริ่มไอ้เรื่องอันนี้น่าจะต้องรอไปเวิร์กช็อปกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยจูนกันว่าจะต้องปรับอะไรตรงไหนกันบ้างใช่ค่ะได้ลองอ่านนิยายตอนนี้อ่านมาแล้วครับผมแต่ว่าด้วยบทอะไรต่างๆของพี่ทางทีมงานก็อาจจะยังไม่ 100% ใช่ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างตามยุคสมัยบ้างอะไรครับค่ะแต่คิดว่าทุกคนจะต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะสมการรอคอยค่ะต้องครับพอเนี่ยที่เรื่องเรามันน่าติดตามยังไงคุณผมพูดไปขนาดนี้แล้วทุกคนยังไม่ดูกันอีกแล้วครับต้องติดตามได้แล้วครับผมของเราเป็นซีรีส์เรื่องเปิดด้วยใช่ค่ะเรื่องแรกนะคะใช่ครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ